ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นประโยคแรกที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำเจอหน้ากันทีถามไถ่กันทีจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างก็อัลฮัมดุลิลละห์ผมเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าการที่เรายังมีลมหายใจอยู่การที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นคือเนี่ยมะนั่นคือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่เราพึงจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะเรามีโอกาสที่จะได้สะสมเสบียงมีโอกาสในการที่จะได้เก็บเกี่ยวผลบุญมีโอกาสในการที่จะทำอิบาดะห์อีกหลายอย่างซึ่งต่างจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่มีโอกาสแบบเราไม่มีโอกาสแบบเรานะครับนอนกินบุญเก่าอย่างเดียวทำมาแค่ไหนก็กินไปแค่นั้นแหละนะอาจจะมีบ้างก็คือใครคิดถึงทีก็ขอดุอาให้ก็ได้รับตรงนั้นไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่าวันเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่คือเวลาที่เราต้องทำเพื่อตัวเองให้เต็มที่เพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่อิสลามวางไว้เป็นบทบาทให้กับพวกเราทุกคนเราต้องพยายามที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็พยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุดอย่าดูเป็นเรื่องยากลำบากนะฮะเพราะจริงๆแล้วเรื่องของศาสนาเนี่ยท่านนบีบอกอัดดีนุยุสรุนศาสนานี่เป็นเรื่องง่ายง่ายหมายความว่าง่ายในการเรียนรู้ง่ายในการเข้าใจและง่ายในการปฏิบัติตามถึงแม้ว่าเราอาจจะเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันท้าทายความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะลำบากถ้าเราคิดว่าเราทำเองเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนมันไม่ได้จะมันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งทำได้แล้วเราต้องทำได้หรือเราทำได้แล้วคนอื่นต้องทำได้ไม่ใช่นะครับเพราะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมตรงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตามที่พวกเจ้าสามารถแปลว่าของใครของมันแค่ไหนแค่นั้นไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่ะผมไม่ต้องซีเรียสวันนี้ก็เลยเอาเรื่องไม่เครียดแล้วกันนะผมไม่มีเรื่องเครียดนะ อาจจะมีเสียงดังบ้างเป็นบางครั้งแต่เรื่องเครียดไม่มีนะครับผม วันนี้นะหัวข้อวันนี้ครับก็คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขเห็นไหมเป็นไงเครียดไหมไม่เครียดนะเรื่องไม่เครียดนะครับถ้าถามอย่างนี้ว่าอะไรที่จะทำให้ชีวิตของผู้ศรัทธามีความสุขแน่นอนคำตอบกว้างๆมันก็คือการที่เราเป็นผู้ศรัทธาและยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์การที่เราเป็นผู้ศรัทธารักษาอีหม่านให้ตลอดรอดฝั่งนั่นคือชีวิตที่จะมีความสุขนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เรายืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาแปลว่าเราอยู่บนวิถีทางแห่งความสุขแล้วเพราะอะไรเพราะอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ให้การยอมรับและใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามอัลลอฮ์ปฏิเสธเมื่ออัลลอฮ์ปฏิเสธแปลว่าคนคนนั้นไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์หนำซ้ำสิ่งที่เขาทำแม้จะเป็นความดีแต่มันจะกลายเป็นความสูญเปล่าในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จึงบอกไงครับว่าไม่ยับตะกินละใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นที่นอกเหนือจากอันอิสลามแล้วเราก็ฟาลัยยุกบะละมินฮูการงานทั้งหลายของเขาไม่ถูกยอมรับวะฮูวะฟินอาคิเราะติมินัลคอซิรินกิจการงานความดีการกระทําที่แม้ว่าหลายคนให้การยอมรับได้รับการเทิดทูนได้รับการยกย่องแต่ในวันกิยามะห์มันคือศูนย์เพราะเราบอกแล้วนะครับว่าใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอันอิสลามแล้วแล้วก็ไกรอนอิสลามีดีนั่นหมายถึงเอาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามมาใช้มาเป็นบรรทัดฐานของชีวิตยังไงก็ตามเนี่ยคนเหล่านั้นก็ไม่ได้รับความสำเร็จเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยในเบื้องต้นถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเราคือคนที่มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในชีวิตแล้วแหละเพราะเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ที่เหลือก็คือประคับประคองอีหม่านของเราทำให้เราอยู่ในคันลองของศาสนาตลอดไปด้วยกับดุอาซึ่งแน่นอนอันนั้นคือปัจจัยหลักดุอาเสร็จแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่ดูอาอย่างเดียวเลยนะเราก็ขอดูอากันอย่างเดียวเรายามุกอลิบันกุลูบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกะและยังไงต่อนมาดก็ไม่เอา
ศาสนาก็ไม่ฟังความดีก็ไม่ทำอะไรก็ไม่เอาสักอย่างหนึ่งแปลว่าอะไรดูอาอย่างเดียวดูอาอย่างเดียวมันก็แค่เป็นโอกาสเฉยๆแต่จะดีไปกว่านั้นก็คือพยายามปฏิบัติ ด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาว่ากันเป็นหัวข้อไปแล้วกันเนาะสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขแน่นอนเราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เราไม่ได้อยู่กันเพียงเราไม่ได้อยู่โดยลำพังเราต้องอยู่กับคนเป็นจำนวนมากเราต้องอยู่กับคนรอบข้างเพราะนั้นผมเคยเน้นย้ำกับทุกท่านมาแล้วว่าหน้าที่หลักๆของพวกเราหรืออามานะหรือความรับผิดชอบที่อัลลอฮ์ฝากมาให้กับความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมี2 อย่างด้วยกัน1ก็คือหน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์2หน้าที่ระหว่างเรากับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราหรือเราจะเข้าใจง่ายๆก็คือระหว่างเรากับมนุษย์ก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องคุกคีอยู่กับคนรอบข้างเราใช่ไหมเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันจะต้องปฏิบัติกับคนรอบข้างเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องของศาสนาด้วยเหมือนกันดังนั้นสิ่งแรกที่มันจะทำให้การอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขนั่นก็คืออันอิบติซามะแปลว่าการยิ้มให้กันยิ้มแล้วมีความสุขไหมมีนะแม้ว่าเราจะมีความทุกข์ลองยิ้มสิเราจะรู้สึกดียิ่งถ้าหากว่าเห็นคนอื่นเขายิ้มให้เราด้วยเป็นไงยิ่งรู้สึกดีใหญ่เลยทั้งที่บางทีเราก็ไม่รู้จักแล้วก็แต่ว่าในยุคปัจจุบันบางทีก็ต้องระวังกันนะบางทีก็เกิดความรู้สึกว่ายิ้มทำไมวะเราไม่ได้รู้จักกันทีมายิ้มให้กันได้ยังไงใช่ไหมแต่ที่แน่ๆคือถ้าเป็นมุสลิมถ้าเป็นมุสลิมเรายิ้มให้กันได้แปลว่าถ้าเขายิ้มให้เราเขาหวังผลบุญเรายิ้มให้เขาเราก็หวังผลบุญนะเราคงไม่หวังอย่างอื่นน่ะเราอยากได้บุญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการอยู่ร่วมกันแล้วทำให้ชีวิตมีความสุขเริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งที่เราทำได้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียสตังค์แค่ยิ้มใช่ไหมเพราะนบีบอกว่าตะบัสซุมุกาฟีวะจัยกะอาคีกะซอดะกะก็คือการที่ท่านยิ้มให้กับพี่น้องของท่านหรือพี่น้องของท่านยิ้มให้กับท่านเนี่ยการยิ้มให้กันเป็นซอดะกะหลายคนไม่ได้มีโอกาสในการที่จะบริจาคเพราะไม่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ริสกีด้านนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคนจนไม่มีสิทธิ์ที่จะทำซอดากอมันบางทีเราเคยได้ยินเพลงแบบกันเลยนะคนจนมีสิทธิ์ไหมครับใช่ไหมอันนี้ในอิสลามเนี่ยมีจะจนจะรวยมีสิทธิ์เหมือนกันหมดฮะเพราะอย่าลืมฮุกกลมของอัลลอฮ์วางมาเนี่ยให้คนทุกคนปฏิบัติได้ไม่ได้หมายความว่าคนรวยทำได้และคนจนทำไม่ได้ไม่ใช่มันแค่มีบางเรื่องแค่นั้นแหละที่ว่าคนจนทำได้คนรวยก็ทำไม่ได้คนรวยทำได้คนจนก็ทำไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วในหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะมีสิ่งทดแทนให้ในสิ่งที่ทำไม่ได้ก็ไปทำอีกอย่างนึงก็ได้แต่บางอย่างทำได้เหมือนกันหมดเลยอย่างยิ้มอย่างเงี้ยใช่ไหมยิ้มบ่อยๆยิ้มบ่อยๆเจอหน้าก็ยิ้มให้กันถึงแม้เราจะมีความทุกข์ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาความทุกข์ไปฝากคนอื่นเขาใช่ไหมและอีกอย่างนึงเนี่ยอย่าเขาเรียกนะอย่าอยู่โดยลำพังเพราะการที่อยู่โดยลำพังมันทำให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านได้บางคนคิดเยอะคิดมากบางคนอยู่คนเดียวยิ้มอย่างเงี้ยอันนี้ปกติไหมล่ะถ้านานๆทีคงไม่เป็นอะไรอ่ะเหมือนกับเรานึกอะไรสักอย่างแล้วเราก็ยิ้มแต่เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวยิ้มอยู่คนเดียวมันยิ้มกับใครวะแสดงว่าอะไร แสดงว่าไม่ค่อยสบายแล้วแหละอันนั้นมาอยู่กับคนและยิ้มกับคนจะมีความสุขไงใช่ไหมและอีกอย่างนึงการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสในการที่จะปฏิสัมพันธ์กันเราเรียกเป็นภาษาอาหรับว่ามูอามาลาตมูอามาลาตเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมนะท่านนบีบอกว่าวะคอลิกินนัสบิคูลูกินฮัสานินจงปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยมารยาทที่งดงามเห็นไหมพอเราอยู่กับคนมันทำให้เราต้องระวังว่าเราจะพูดอันไหนไม่ควรพูดอันไหนแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันอะไรก็ได้ไงเราก็ไม่ต้องฝึกอะไรผมก็เคยบอกกับนักเรียนนะผมบอกว่าถ้าอยู่กับใครแต่ละอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับใครหลายๆคนให้ระวังคำพูดระวังการแสดงออกเพราะต้องอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไอ้สิ่งที่เราแสดงออกมันมีผลกับคนอื่นเขาพูดไม่ดีคนอื่นเขาสบายใจไหมล่ะไม่สบายใจทำท่าไม่ดีใส่เขาบางทีเขาก็คิดเนี่ยนะว่าฉันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยเนี่ยแกไปโกรธใครมาก็ไม่รู้แล้วมาตะคอกใส่ฉันอย่างเงี้ยมันใช่เรื่องไหมมันก็ไม่ใช่ไงถึงบอกว่าไอการอยู่ร่วมกันมันจึงต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยกับหลักการของศาสนาที่นบีบอกว่าคอลิกินนัสบิคูลูกินฮัสานินจงปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยมารยาทที่งดงามเรื่องไม่ดีไม่ต้องเอาไปคุยกันเจอหน้าให้สลามจะได้สบายใจพอสลามเสร็จมันต้องยิ้มส่วนใหญ่แล้วยิ้มฮะไม่มีใครเราสลามถึงมันจะโกรธกันขนาดไหนอ่ะถึงมันจะแบบมีเรื่องเครียดอะไรเหอะถ้าอีกฝ่ายนึงยิ้มอีกฝ่ายนึงไม่ยิ้มเนี่ยมันก็จะไม่ปกติแล้วแหละถึงจะฝืนก็เหอะนะมันก็อ่านแรกๆก็อย่างนี้แหละฮะเ
ราะนั้นถึงบอกว่าถ้าอยู่กันเยอะๆอยู่กับผู้คนมันจะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะได้เข้าใกล้ศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยนะครับเพราะนั้นยิ้มเป็นซอดอกอบางคนยิ้มเก่งนะสังเกตว่าบางคนยิ้มจังเลยสงสัยแกซอดอกอบ่อยแต่บางคนก็ยิ้มไม่ค่อยออกนะนะตอนที่เขายิ้มเขาก็เลยยิ้มใช่ไหมน่ามันดูลีละก็ดีฮะดีนะเพราะนั้นเจอหน้าก็ยิ้มกันสักนิดนึงแต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าหัวเราะใส่กันไม่ต้องนะเอายิ้มธรรมดาก็พอแล้วให้รู้ว่าเราทักทายกันให้สลามก่อนนะไม่ใช่ยิ้มอย่างเดียวเลยนะเพราะสลามสำคัญกว่านะสลามเป็นการอะไรสลามเป็นการทักทายและที่สำคัญเป็นการทักทายของชาวสวรรค์ด้วยเราฝึกไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าสวรรค์เราจะได้สบายจะได้คุ้นชินไงฝึกทักทายด้วยอะไรด้วยการทักทายของชาวสวรรค์ไว้ก่อนอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมใช่ไหมมาข้อที่สองเลยทั้งนั้นข้อที่สองก็คือว่า1ยิ้ม2สลามเจอหน้าต้องสลามกันเขาเรียกความประเสริฐของการให้สลามนี่มีเยอะนะท่านนบีเคยถูกถามว่าไอยุนอิสลามมือค่อยรุนไอยุนอิสลามมีค่อยรุนอิสลามแบบไหนที่เป็นอิสลามที่ดีคือถามอย่างนี้มันก็กว้างนะแต่นบีจะตอบคำถามเนี่ยนบีก็จะดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับคนคนนั้นเพราะนั้นนบีก็เลยบอกว่าก็ละตุตอิมุตตออามคือการที่ท่านเนี่ยเลี้ยงอาหารกับผู้คนไม่ต้องรอให้กระจนก็ได้นะคือใครก็ได้ที่เรามีความสามารถที่เราจะเพื่อนฝูงกันหรือถ้าหากคนจนได้ยิ่งดีเพราะคนจนเขาต้องการความช่วยเหลือถ้าเราช่วยเหลือเขาได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะเลี้ยงอาหารเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องเลี้ยงมากมายอะไรเราสะดวกแค่เอาซื้อข้าวมาฝากสัก 3-4 กล่องก็ได้แค่นี้ไม่เป็นไรไม่ต้องเลี้ยงทั้งหมู่เก่มก็ได้นะแต่ถ้าเราตังค์เยอะก็มาว่ากันไปอย่างนั้นเปิดปิดอะไรนะปิดภัตตาคารเลี้ยงกันไปเลยก็แล้วแต่นั้นเพราะบางคนเขาก็ตังค์เยอะนะไม่เป็นไรฮะเพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับอัตภาพของแต่ละคนนะศักยภาพความสามารถของแต่ละคนไม่ได้แปลว่าเรามีเยอะแล้วเราต้องทำน้อยหรือเรามีน้อยต้องทำเยอะทำตามที่เราตั้งใจเพราะผลและบุญได้ตามนั้นครับอินนามันอะมาลุบินิยัตการงานทุกอย่างดูที่เจตนาให้เราเนียดให้ดีก็แล้วกันว่าทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอการเลี้ยงอาหารก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วนบีก็บอกต่อมาว่าตักรออุสซาลามอาลามันอารอฟตะวะมันลัมตะอริฟและการให้สลามการทักทายด้วยการทักทายของชาวสวรรค์เมื่อกี้นะด้วยการทักทายแบบนี้แหละทั้งคนที่ท่านรู้จักและไม่รู้จักคือเรามั่นใจว่านี่คือมุสลิมเราให้สลามกับเขาได้และการให้สลามถือว่าได้เปรียบเพราะให้สลามเนี่ยเป็นการเริ่มต้นว่าเราเอาบุญก่อนไงแล้วมันเป็นการบังคับเขาไกลๆว่าถ้าเขาไม่รับเขาบาปนะเพราะให้สลามเป็นวาญิบรับสลามเป็นสุนัตนั้นได้ยินสลามต้องตอบรับแล้วเราเคยเรียนรู้กันมาแล้วว่าการรับสลามมันก็มี3ขยักใช่ไหมถ้าเขาให้เราต้องรับอย่างน้อยให้เท่าเขาอย่างมากไม่มีปัญหาอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ได้ไม่มีปัญหาหรืออย่างน้อยก็เท่าเขาวะอะลัยกุมุสสลามก็ได้ให้สลามเป็นซุนนะห์แต่รับเป็นวาญิบเพราะนั้นนบีส่งเสริมให้เราให้สลามกับคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องให้สลามกับเขาไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องไปสอนเขาอ่ะนะแต่มุสลิมหลายคนไม่ใช่มุสลิมหลายคนเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเยอะแล้วนะไม่รู้มันอะไรนะมันอยู่กับเรานานไปเปล่าไม่รู้นะหรือว่าเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าเราไปเรียนแบบเขาเยอะไงหลายเรื่องเนี่ยเราไปเรียนแบบเขามาวันนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาเรียนแบบเรามั่งเคยสังเกตไหมหลายเรื่องนะผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าอะไรก็ตามที่เราทำแล้วปรากฏว่ามันเป็นเหมือนกับฝั่งตรงข้ามมันเป็นไปไม่ได้ล่ะที่เขาจะก๊อปปี้เราเนี่ยไปก๊อปปี้เขามาใช่ไหมเราไปก๊อปปี้เขามาหลายเรื่องฮะไปดูได้แล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นได้ในสื่อเยอะเลยทีเดียวนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำเป็นอะไรนะเขาเรียกคอนเทนต์หรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้เขามีอะไรที่เห็นเขาเอาเขาเรียกอะไรผมอะไรนะที่เอากระสอบข้าวสารมาเห็นไหมในเห็นอยู่แล้วก็ลากกันไปลากกันมาอะไรเขาอะนะเขาเล่นเกมหรือเปล่าผมเคยเอาเรื่องนี้ไปคุยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในรายการยาตีมไอคนชงเขาก็ชงดีเหลือเกินนะคือเราก็รู้แหละว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรแต่ต้องถามย้อนกลับไปว่าอันนี้มันคือหลักการศาสนาเราไหมมันต้องฟันธงว่าไม่ใช่เพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าใช่มันต้องมีไงมันต้องมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะอ๋อเหรอผมนึกว่ามีเฉพาะสมัยก่อนสมัยนี้ยังมีอีกมันจะเอามาแทนการนมาดได้ไหมไม่ได้นมาดเป็นอิบาดะห์เดียวที่อะไรแทนไม่ได้เลยนะไม่มีอะไรแทนได้นะ
เขามีแต่ว่าเขาเรียกอนุโลมได้ในบางอย่างในบางครั้งเช่นยืนไม่ได้ก็ให้นั่งเดินทางก็ละหมาดย่อรวมได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปยกเลิกหรือหาอย่างอื่นมาแทนไม่ได้นะไม่เหมือนอิบาดะห์อื่นไม่เหมือนอย่างถือศีลอดเราในเดือนรอมฎอนอายุเยอะๆอายุมากๆถือไม่ไหวถือเดี๋ยวก็ต้องหามส่งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเขาจ่ายอันจ่ายข้าวได้เออรู้ว่าเขาเอาเรื่องนี้ไปอะไรนะไปอะไรนะไปเขาเรียกไปเทียบเคียง ไม่มีนะครับของเราไม่ต้องทำแบบนั้นนะคือเราถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยืนอยู่บนหลักการของศาสนาศาสนาใช้ให้เรานมาดเราก็นมาดเราจะบอกว่าเรายืนไม่ไหวไม่ไหวก็ทำไมอ่ะก็นั่งสิถ้านั่งยังไม่ไหวทำไงนอนมีใครนอนไม่ไหวไหมมีไหมไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วขนาดตายก็ต้องนอนเลยตายก็ไม่ได้นั่งนะว่ามันมีแค่นี้แหละครับมันมีแค่นี้แหละเพราะนั้นเราอย่าหาข้ออ้างกับหลักการของอัลเลาะห์เพราะยังไงเราก็ไม่รอดยังไงเราก็ไม่รอดเพราะนั้นถึงบอกว่าดีที่สุดก็คือเราพยายามปรับตัวให้เข้ากับหลักการที่อัลเลาะห์กำหนดโดยเฉพาะเรื่องละหมาดเนี่ยนะเรื่องละหมาดเนี่ยเราคุยกันเยอะนะคุยกันเยอะคุยกันบ่อยคุยจนกระทั่งบางคนก็บอกคุยจนกระทั่งมันจะอะไรนะเขาเรียกมันรู้เยอะไปแล้วก็เลยไม่อยากจะเข่งคัดอะไรมากมายจริงๆแล้วละหมาดต้องคุยกันเยอะๆเพราะมันต้องทำทุกวันอิบาดะห์บางอย่างเนี่ยมันทำแค่เป็นช่วงขณะซะกาตก็รอบปีทีรอมฎอนถือศีลอดก็ปีนึงครั้งนึงแต่ว่าละหมาดต้องคุยกันทุกวันเพราะมันละหมาดกันทุกวันขนาดว่าละหมาดทุกวันเรายังเก็บตกรายละเอียดได้ไม่หมดเลยวันนี้ครูชั่วพรุ่งนี้ไม่ครูชั่ววันต่อไปล่าช้าสารพัดที่มันจะเกิดปัญหาใช่มั้ยถึงบอกไงว่ามันเป็นอิบาดะห์ที่เราจะต้องคุกคีอยู่กับมันเพราะฉะนั้นต้องเต็มที่กับมันหน่อยเอาละทีนี้ต่อมาก็คือว่าไอ้สิ่งที่เรื่องของสลามเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เราได้รับการให้อภัยด้วยท่านนบีบอกว่าอินนามินมูจิบาตินมักฟิเราะบัซุสสลามวะฮุสนุลกะลามสิ่งนึงที่จะเป็นสาเหตุทำให้เราเนี่ยได้ลดบาปนั่นก็คือการให้สลามกันและมีคำพูดที่ดีต่อกันและยิ่งถ้าหากว่าพอสลามเสร็จแล้วเนี่ยเรามีโอกาสเค้าเรียกมุซอฟะฮะคือจับมือการจับมือเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทำให้บาปนั้นหลุดไปด้วยเหมือนกันเพราะท่านนบีบอกว่ามามินมุสลิมยันตะกียานี่ฟะยะตะซอฟะฮานี่เมื่อมุสลิมคนใดก็แล้วแต่ที่เขาเจอกันแล้วเขาให้สลามแล้วเขาสัมผัสมือกันอิลลากุฟิรอลละฮูมากอบละอัยยะตะฟัรรอกออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้อภัยเขาจนกว่าเขาจะแยกจากกันอันนี้ต้องเพศเดียวกันนะผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงหรือถ้าหากเป็นผู้ชายกับผู้หญิงก็ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นมะห์รอมกันมะห์รอมก็คืออะไรแต่งงานกันไม่ได้เอาว่าแต่งงานกันไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะสัมผัสมือกันได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆอยู่แล้วในการทำให้เกิดความสุขสลามเจอหน้าให้สลามยิ้มแย้มแจ่มใสจะมีความสุขไหมต้องมีความสุขและที่สำคัญเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความรักซึ่งกันและกันด้วยเพราะสังคมต้องการความสามัคคีนะไม่ได้ต้องการความเป็นศัตรูไม่ได้ต้องการให้ใครมาแยกเขี้ยวใส่กันไม่เราต้องการที่จะอยู่กันแบบหันไปไหนมาไหนแล้วสบายใจอ่ะใช่ไหมเจอหน้าก็ยิ้มแย้มไม่ต้องหัวเราะใส่กันนะเอาแค่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอทักทายพอเป็นก็เลยนะพอรับรู้ซึ่งกันและกันนะครับในหะดีษของท่านนบีบอกว่าวัลลซีนัฟซีบิยาดิฮิลาตะดุคูลูนันจันนะฮัตตะตุมินูท่านนบีบอกว่าขอสาบานต่อผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะยังไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ฮัตตะตุมินูจนกว่าพวกท่านจะอีหม่านซะก่อนอันนี้คือเงื่อนไขหลักเพราะนั้นคนจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ต้องมีอีหม่านเป็นบรรทัดฐานอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วถึงบอกว่าถ้าไม่ใช่มุสลิมในวันนี้ไม่ใช่ผู้ศรัทธาในวันนี้ให้ความดีเยอะขนาดไหนไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะสวรรค์เป็นของอัลเลาะห์ผมเน้นย้ำโดยตลอดนะเวลาบ่นพูดที่ไหนก็แล้วแต่ผมก็จะว่าสวรรค์เป็นของอัลเลาะห์เมื่อสวรรค์เป็นของอัลเลาะห์วันนี้ที่เราทำความดีเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์เพราะเราหวังสวรรค์จากอัลเลาะห์ส่วนใครจะหวังสวรรค์จากใครอันนั้นเขาต้องตอบตัวเขาเองถ้าสมมุติว่าความเชื่ออื่นเขาไม่ได้มีแบบเราเขาจะหวังสวรรค์จากใครเขาต้องไปตอบตัวเขาเองมาถามเราไม่ได้เพราะสวรรค์เราบอกแล้วสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าดังนั้นเรื่องนี้สำคัญเราต้องรู้จักเจ้าของเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราจะได้ไปเอาถูกไงจะไปเอารางวัลจากใครยังไม่รู้เลยทำไปอย่างนั้นแหละ
อยากจะได้ความดีอยากจะได้สวรรค์อยากจะได้รางวัลเอ้าจากใครอ่ะจากใครแต่ถ้าผู้ศรัทธาเราไม่งงใช่ไหมทำความดีทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์หวังสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระเจ้าที่แท้จริงต้องมีแค่หนึ่งเดียวถ้ามีเยอะตีกันตายครับทะเลาะกันขนาดเราอยู่กันสองสามคนเรายังจ้องแต่นั่งกันเลยใช่ไหมแล้วถามว่าพระเจ้าซึ่งถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถ้ามีหลายองค์มีหลายองค์ยุ่งเพราะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าถ้าในโลกดุนยาใบนี้มีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์แล้วก็ความวุ่นวายจะบังเกิดเพราะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอะไรก็ตามเนี่ยพระองค์รู้ดีถึงเขาเรียกขอบเขตในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นเราจึงเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าส่วนคนอื่นไม่เชื่อเราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนศาสนาใครก็ศาสนามันไม่ต้องไปบีบคอกันไม่ต้องไปบังคับกันเขาก็ไม่ต้องมายุ่งกับเราเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับเขาเว้นแต่ว่าเขาอยากรู้อยากเห็นเขามาถามอธิบายกันนะครับเพราะนั้นจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องอีหม่านเสร็จแล้ววะลาตุมินูฮัตตาตะฮาบูและนบีก็บอกว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะยังมีอีหม่านที่ไม่สมบูรณ์นะเราเนี่ยมีอีหม่านผ่านขั้นตอนแรกยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่อีหม่านเนี่ยมันก็มีหลายเค้าเรียกมันมีหลายส่วนที่จะประกอบขึ้นแล้วทําใหความเป็นผู้ศรัทธาของเรานั้นมันสมบูรณ์ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนบีบอกว่าและพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะยังไม่มีอีหม่านจนกว่าก็คืออีหม่านจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะรักกันซะก่อนนั่นแปลว่าอิสลามส่งเสริมให้เราอยู่เป็นญะมาอะห์ไม่ให้เราแยกกันอยู่ไม่ให้อยู่แบบตัวใครตัวมันไม่งั้นมัสยิดจะมีไว้ทำไมถ้าแยกกันอยู่ไม่ต้องสร้างมัสยิดเพราะมัสยิดต้องการญะมาอะห์มัสยิดต้องการตัวช่วยมัสยิดต้องการคนหลายๆคนมาร่วมด้วยช่วยกันเราลองดูนะสิ่งแรกที่นบีทำเมื่อนบีอพยพไปมาดีนะนบีทำอะไรขนาดว่ายังไม่ได้เข้ามาดีนะเขาเรียกยังไม่ได้ไปถึงสถานที่ที่สร้างมัสยิดนบีในปัจจุบันนี้เลยนะนบีเข้าเมืองมาดีนะนบีทำเลยก็คือสร้างมัสยิดก่อนเลยมัสยิดหลังแรกคือมัสยิดกุบะก็อยู่ห่างจากมัสยิดนบีเนี่ยประมาณบางรายงานบอกประมาณ3-5 กิโลประมาณนี้นะแต่ว่ามัสยิดกุบะนบีสร้างหลังแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปสร้างมัสยิดนบวีหรือมัสยิดนบีและสถานที่ที่สร้างเนี่ยถูกกำหนดมาแล้วทุกอย่างเพราะว่าในวันที่นบีเข้าไปที่เมืองมาดีนะมีซอฮาบะจะมาจับอูฐนบีเพื่อจะเอาไปพักที่บ้านพูดง่ายๆว่าอยากได้นบีเป็นแขกนบีบอกว่าคอลลิซาบีละฮาฟะอินนะฮามะมูรอตุนให้ปล่อยอูฐเนี่ยไปตามทางของมันเพราะมันถูกกำหนดมาแล้วว่ามันจะไปหยุดตรงไหนแล้วมันก็เดินไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปหยุดหน้าบ้านของซอฮาบะที่ชื่ออบูอัยยูบอันอันซอรีชื่อเนี่ยซอฮาบะคนนี้เขาชื่อดังอยู่แล้วอบูอัยยูบอันอันซอรีก็คือคนที่ได้รับเกียรติให้ดูแลท่านนบีแล้วนบีก็พักที่บ้านหลังนี้และฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นสถานที่โล่งเขาเรียกภาษาอะไรเขาเรียกมิรบาดุนกับคำเปรียบเทียบก็เขาเรียกก็เหมือนร้านตากข้าวบ้านเราสมัยก่อนถ้าใครมีตามคลองใช่ไหมเขาก็จะมีสถานที่เอาไว้เวลาเขาเกี่ยวข้าวมาแล้วเอามาตากข้าวอ่ะอันนี้เขาเรียกสถานที่ตากอินทผลัมของเด็กกำพร้าสองคนชื่อซะกับซุเฮนแล้วนบีก็เรียกมาเพื่อจะขอซื้อแต่เขาบอกไม่เขาจะให้นบีบอกไม่ได้ต้องซื้อเห็นไหมนบีไม่รับซอดอกอนะไม่รับซอดอกอนั่นนบีรับฮะดียะแต่มัสยิดนบีต้องการที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะนั้นนบีซื้อแล้วเอามาสร้างมัสยิดแล้วทุกคนก็มาร่วมกันสร้างแล้วนบีก็ช่วยแบกช่วยอะไรแล้วนบีก็บอกว่าการแบกในครั้งนี้ไม่เหมือนการแบกในคอยบัตเพราะมันสะอาดกว่าบริสุทธิ์ใจกว่าหมายความว่าไงการแบกในคอยบัตคือการแบกทรัพย์เฉลยกลับบ้านไงเพราะสมัยก่อนเวลาเขาชนะจากการทำสงครามเขาต้องแบ่งทรัพย์เฉลยกันไปแต่ว่าการแบกครั้งนี้แบกก้อนแบกต้นอินทผลัมเพราะว่ามัสยิดเนี่ยมันทำมาจากไอ้ต้นอินทผลัมแล้วก็มุงมาจากก้านอินทผลัมแล้วก็มีเอาหินมาตั้งให้เป็นบริเวณแล้วก็ทรายก็ปรับให้เรียบนั่นคือมัสยิดนบีเมื่อก่อนแล้วนบีก็บอกว่ามันสะอาดกว่าบริสุทธิ์กว่าก็เพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมเหน็ดเหนื่อยแต่หวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าบอกมัสยิดมันจะต้องมีส่วนร่วมกับทุกคนเวลาเค้ามีซองมาก็ไม่ต้องคิดเยอะนะใส่ไปเพราะมัสยิดมันคืออาคารสถานที่แล้วมันคือสัญลักษณ์ของอิสลามเราก็ต้องช่วยกันดูแลมีน้อยก็ทำแต่น้อยมีมากก็ทำมากถ้าไม่มีเลยล่ะยิ้มงามๆแล้วก็บอกเดี๋ยวฉันช่วยขอดุอาให้นะไม่เป็นไรฮะไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นและจะยังไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์จนกว่าพวกท่านจะรักกันอาลาอดุลลุกุมอาลาชัยอินอิซาฟะอันตุมูฮูตะฮาบับตุมนบีบอกเอาไหม
ฉันจะแจ้งให้พวกท่านทั้งหลายได้ทราบในสิ่งที่ถ้าหากพวกท่านปฏิบัติแล้วพวกท่านจะรักกันดูนะสิ่งที่นบีบอกไม่ได้มีอะไรยากเลยครับนบีบอกอัฟชุสสลามไบนะกุมจงให้สลามกับพวกท่านเจอหน้าก็ให้สลามกันแล้วพวกท่านจะรักกันแสดงว่ามันมีฮิกมะห์ของมันอยู่ในการให้สลามใช่ไหมในการให้สลามแม้กระทั่งเราไปต่างประเทศหรือคนต่างประเทศที่เข้ามาบ้านเราเวลาเขาเห็นเราคุมฮิญาบแบบนี้เขาให้สลามเพราะเขารู้เราเป็นมุสลิมเราพอเขาให้สลามมันก็ทำให้เรารู้อ๋อเขาก็เป็นมุสลิมเพราะนั้นไอ้ความเป็นมุสลิมนี่แหละมันคือสายใยที่ทำให้เกิดการเขาเรียกให้เกิดความรักที่มีต่อกันนั่นเองเพราะนั้นอิสลามส่งเสริมให้สลามกันเยอะๆและให้สลามได้ผลบุญเราเคยเรียนรู้มาแล้วเนาะที่ว่าซอฮาบะห์เข้ามาก็ให้สลามนบีบอกเนี่ยสิบความดีพออีกคนเข้ามาให้สลามยาวหน่อยเนี่ย20ความดีอีกคนเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอันนี้จัดเต็มมาเลยนบีบอก30ความดีแปลว่าการให้มันก็ทุกอย่างคือความดีทั้งหมดคนรับก็ได้บุญครับแต่ให้ก่อนมันได้เปรียบไงเริ่มก่อนยังไงก็ได้บุญก่อนไงนะครับเพราะนั้นให้สลามก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ได้รับผลและบุญด้วยนะครับประการต่อมาก็คือว่าแสดงออกต่อกันด้วยความรักแล้วก็พบปะกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างที่บอกครับเรามีความทุกข์เราอาจจะหาที่ปรึกษาได้ไม่ว่ากันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาความทุกข์ของเราไปบอกกับทุกคนเพราะมันไม่ใช่เรื่องใช่ไหมวันนั้นบางทีเนี่ย เราก็เก็บไว้บ้างก็ได้เพราะเราไม่รู้หรอกไอ้คนที่เราเอาไปบอกกับเขาเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกยังไงเขาถ้าเขาหวังดีเขาก็อาจจะแนะนำดีหรือในใจเขาอาจจะสมน้ำหน้าก็ได้เป็นไงล่ะนึกในใจนะสมน้ำหน้ามึงมันก็เป็นไปได้เพราะเราดูคนด้วยเวลาจะปรึกษาอะไรต้องดูกันด้วยนะยิ่งถ้าหากว่าเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวดูคนนิดนึงดูครูคนที่มีประสบการณ์ชีวิตดีๆอย่าไปดูไอ้คนที่มันอะไรก็ทะเลาะกันบ้านนี้ทะเลาะกันเสียงดังตลอดแล้วเราก็ไปปรึกษาเดี๋ยวเราจะได้คำแนะนำที่อะไรนะที่มันไม่ถูกต้องกลับมาเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาจะแนะนำเนี่ยเขาก็จะเอาประสบการณ์ของเขาเรามาแนะนำถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งดีมันเป็นเรื่องดีและไอ้คนนั้นเป็นคนดีด้วยนะเขาก็แนะนำดีกลับมาเอาใจเย็นๆนะสบัดนะอดทนนะเอาล็อตทดสอบธรรมดาเรื่องของชีวิตคู่มันก็มีอย่างนี้แหละที่เขาบอกอะไรลิ้นกับฟันใช่ไหมกัดกันไปกัดกันมาลิ้นขาดไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องอดทนก็โอเคอันนี้คือคนที่เขามีมุมมองที่ดีแต่ถ้าหากว่าไปเจอไอ้คนที่ไอ้อะไรมันจ้องใจนั่นเฮ้ยมึงเลิกไปเลยนี่กูเลิกมานี่แหละนี่กูเลิกมาไอ้แบบนี้แหละเนี่ยนิสัยแบบนี้แหละทำตัวแบบนี้แหละเป็นไงเราก็กำลังใจทันทีเลยเพราะเราก็เนียดงั้นอยู่แล้วชัยฏอนมันก็ยุไงเห็นไหมฮะเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องของครอบครัวเขาบอกว่าครอบครัวที่จริงแล้วถ้าเรื่องสามีภรรยาคือเรื่องคนสองคนสองคนต้องเคลียร์กันให้ได้ใช่ไหมต้องเคลียร์กันเองเคลียร์กันให้เต็มที่นี่แปลกอ่ะแปลกพอเรื่องของสองคนปุ๊บเนี่ยไปปรึกษาคนอื่นแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะหาตัวช่วยเยอะหน่อยผู้ชายมันไม่ค่อยอะไรหรอกผู้หญิงพอไปปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้ปรึกษาพอปรึกษามากๆเข้าไอ้สิ่งที่มันจะกลับมาก็คือทำให้เราเกิดกำลังใจกูกลับไปครับกูต้องบอกให้มันหย่าให้ได้กำลังใจมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะไม่เอาแบบนั้นนะมันคุยกันให้ดีให้ดีพยายามเคลียร์กันให้ลงตัวแล้วก็สิ่งที่มันเป็นอะไรนะเป็นเรื่องเราเฉพาะของเราก็ไม่ต้องไปเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังเจอหน้ากันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันยามปกติแล้วได้บุญด้วยแล้วไม่แน่เราอาจจะเขาเรียกอะไรทัศนคติของเราอาจจะดีขึ้นด้วยนะครับกำลังใจก็เกิดด้วยเพราะถามว่าไปเจอคนนี้เขาก็ยิ้มคนนี้เขาก็ทักทายเราดีแล้วเราจะเครียดทำไมอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราเก็บไว้คนเดียวแล้วเราอยู่กับบ้านไม่ไปหาใครเลยสังเกตไหมไอ้คนที่เขาเรียกอะไรนะโรคซึมเศร้าใช่ไหมโรคซึมเศร้าคือคนที่มันเก็บตัวอยู่คนเดียวมันไม่ไปหาใครเลยไม่ไปเจอใครเขายิ้มเลยมันก็คิดว่าเรื่องนี้มันเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือได้ทั้งที่เรื่องที่เกิดกับตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินกับชาวบ้านเขาด้วยซ้ำเพราะบางคนเนี่ยไอ้ความที่เก็บตัวอยู่คนเดียวเนี่ยนั้นศาสนาไม่ให้เราอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวฟุ้งซ่านถ้าอยู่คนเดียวแล้วละหมาดซุนนะห์ไม่ว่ากันถ้าอยู่คนเดียวแล้วซิกรุลลอฮ์ไม่ว่ากันถ้าอยู่คนเดียวอ่านกุรอานไม่ว่ากันไม่ฟุ้งซ่านหรอกแต่อยู่คนเดียวมันไม่ทำไงอยู่คนเดียวฟังเพลงมั่งแล้วเกิดความรู้สึกคิดนั่นคิดนี่สารพัดถ้ายิ่งอยู่คอนโดเดี๋ยวก็เดินออกมาจากคอนโดเดี๋ยวออกมาทางหน้าต่างไงใช่ไหมล่ะมันก็มีแบบนี้มาเยอะแล้วให้เราได้เห็นนะไปดูได้เนี่ยที่เขาไปที่ไอ้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาใช้คำรู้หรูมาใส่ว่าอะไรนะรักอะไรนะรักสันโดษอยากอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ซึ่งอิสลามไม่สนับสนุนฮะไม่สนับสนุนอิสลามสนับสนุนให้เราอยู่กันแบบเนี้ยเนี่ย
ถามว่าแต่ละคนมาเนี่ยคงไม่ได้มีใครมีความสุขทุกคนหรอกแต่พอมาแล้วอย่างน้อยๆเราได้สบายใจหนึ่งได้ฟังศาสนาสอนได้เจอพี่น้องได้คุยกันเอาง่ายๆเขาเรียกได้ระบายใช่ไหมเก็บไว้คนเดียวอัดอั้นอ่ะได้ระบายได้พูดคุยเหมือนกันเวลาเรามีความทุกข์อ่ะเวลาเรามีความทุกข์เราไม่ได้ต้องการให้ใครมาแก้ปัญหาให้เราแต่เราต้องการหาคนฟังต้องการให้ใครมาแล้วมาฟังการระบายของเราหน่อยก็แค่นั้นเพราะนั้นเราก็ให้กำลังใจกันนี่แหละครับคือการที่เราจะต้องมาเจอกันเพราะนั้นถึงบอกว่าเจอกันก็อย่าอะไรนะอย่าคิดว่าไอ้การยิ้มเนี่ยมันเป็นเล็กน้อยเพราะมันได้บุญแล้วทำให้ชีวิตมีความสุขด้วยท่านนบีเตือนอย่างนี้นบีบอกว่าลาตะกิรอนนะมินันมารูฟีชัยอันวะลาอันตัลกออะคอกะบิวะจะฮินตัลตะลีกินท่านนบีบอกว่าอย่าได้ดูถูกความดีแม้เพียงเล็กน้อยอย่าได้คิดว่าไอ้สิ่งเล็กน้อยเนี่ยมันเล็กน้อยเลยก็เลยไม่ทำเพราะบางคนชอบคิดไงว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เอาเดี๋ยวรอให้เรื่องใหญ่ๆก่อนแต่ว่าตั้งแต่อยู่มาไม่เคยมีเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมคือจ้องแต่ทำเรื่องใหญ่ๆเพื่อให้ได้ผลบุญเยอะๆแต่ลองพิจารณาดูตั้งแต่จ้องมาเนี่ยเคยทำเรื่องใหญ่ๆมั้งยังไม่เคยทำแปลว่ายังไม่เคยทำอะไรเลยนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เก็บเกี่ยวผลบุญไปแล้วมีโอกาสไงแล้วมีโอกาสนะครับนบีบอกแม้กระทั่งการที่ท่านไปเจอกับพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเนี่ยได้บุญแล้วก็สุขทั้งสองฝ่ายนะอย่างน้อยๆไอ้คนเครียดมันก็คลายทุกข์ได้บ้างเราเองก็มีความสุขที่สำคัญได้ผลบุญด้วยนะเพราะนั้นประการต่อมาครับที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขอีกเขาอันฮะดียะคือให้ฮะดียะกันบ้างฮะดียะแปลว่าอะไรนะของขวัญของกำนันของฝากอะอย่างที่บอกไปไหนมาไหนซื้อของมาฝากกันสักนิดนึงไม่จำเป็นต้องราคาค่างวดสูงๆครับไม่ต้องบางทีไอ้ของ10บาท20บาทนี่แหละแล้วหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่มันเรื่องของความรู้สึกไงเขาจึงมีสโลแกนเขาบอกว่าคุณค่าของความรู้สึกย่อมมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆใช่ไหมเขาซื้อของมาฝากเรารู้สึกโอ้มาชาอัลลอฮ์เขาคิดถึงเราอ่ะเขาไปเที่ยวตั้งไกลอ่ะกลับมาจะซื้อของมาฝากเราทั้งที่ไอ้ของเนี่ยไปซื้อตรงไหนก็ได้แต่ความรู้สึกเรานี่แสดงว่าเขามีน้ำใจเห็นไหมฮาดียะนี่สำคัญนะเราเองยังอยากได้เลยอยากได้ไหมมันอยากได้ทุกคนแหละไม่มีใครไม่อยากได้หรอกทุกคนก็อยากได้เพราะนั้นนบีจึงได้บอกอย่างนี้นบีบอกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พวกท่านเกิดความรักซึ่งกันและกันนบีบอกตาฮาดูตาฮาบูตาฮาดูตาฮาบูฮะดีษเฮียด้วยนะรอวะฮุมบุคอรีด้วยนะท่านนบีบอกว่าจงให้ฮะดียะซึ่งกันและกันและพวกท่านจะรักกันแปลว่าของฝากไปไหนมาไหนซื้อมาฝากกันเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับยิ่งไปเที่ยวไกลๆอ่ะนะมันจะได้มีคนดูแลบ้านให้เราไงฝากบ้านด้วยกลับมาก็ซื้ออะไรมาฝากข้าวลุงข้าวหลามอะไรก็ว่าไปฮะขนมจากใช่ไหมข้าวหลามขนมจากของฝากเลยแต่บางที่เขาบอกถ้าเป็นคนพุทธก็หมดไม่เอาขนมจากใช่ไหมใช่ไหมเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นเราไม่มีปัญหาเอาอะไรมาฝากกินหมดอะเอาเราไม่มีปัญหาก็เรื่องกินอยู่แล้วใช่ไหมเอาอะไรมาฝากกินหมดนะครับเพราะนั้นตาฮาดูตาฮาบูให้ฮะดียะกันแล้วพวกท่านจะรักกันใช่ไหมผมบอกแล้ววันนี้เราคุยเรื่องเบาๆนะเห็นไหมคุยไปยิ้มไปแล้วเนาะเอ้าก็เรื่องเบาๆนะอ้าวต่อมาท่านนบีบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าให้เขาเรียกนะตอบแทนสิ่งที่ไม่ดีด้วยสิ่งที่ดีให้เราตอบแทนสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทำกับเราด้วยสิ่งที่ดีและให้เราอดทนต่อพฤติกรรมของเขาอย่าลืมนะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวพอไม่ได้อยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ยในการอยู่ร่วมกับคนอื่นๆเนี่ยมันต้องมีบททดสอบเกิดขึ้นกับเราพูดจาไม่เข้าหูจริงๆแล้วบางทีเนี่ยมันก็อารมณ์เขาปกติของเขาอย่างนั้นแต่วันนี้อารมณ์เราไม่โอเคใช่ไหมบางทีไอ้คำพูดเนี่ยเขาก็พูดเขาประจำแหละแต่วันนี้เราฟังรู้สึกมันหมั่นไส้ยังไงไม่รู้อ่ะใช่ไอ้ข้อหาหมั่นไส้นี่แก้ยากด้วยใช่ไหมพอเขาพูดแล้วเรารู้สึกไม่ดีไงพอรู้สึกไม่ดีเนี่ยแน่นอนว่ามันคือบททดสอบซึ่งเราต้องอดทนนบีบอกงี้นบีบอกว่ามุมินที่เข้มแข็งคือมุมินที่อยู่ร่วมกับชาวบ้านแล้วอดทนต่อพฤติกรรมการกระทำของคนรอบข้างได้ดีกว่ามุมินที่แอบไปอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครไม่คบค้าสมาคมกับใครเพราะอะไรไอ้คนนี้พูดกูจาไม่เข้าหูไอ้คนนี้ชอบทำหน้าบึ้งตึงไอ้คนนี้ชอบอะไรนะชอบว่าเราก็เลยไม่อยู่กับใครเลยไม่ได้เรื่องนบีบอกอันนี้อ่อนแอมุมินที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเขาแล้วอดทนต่อพฤติกรรมการกระทำของคนอื่นเขานั่นแปลว่าเราต้องอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้พออยู่ร่วมกับคนเหล่านี้ได้ไงต่อเขาด่ามาเราด่ากลับมันจะได้ทันกันไงใช่ไหม
แต่จะได้รู้ว่าใครปากแจ๋วกว่ากันไหนมันรู้มั่งไม่ใช่อิสลามไม่ได้สอนให้เราอย่างนั้นอิสลามสอนให้เราอัสซับรการอดทนมันวัดอีหม่านของคนนะและอดทนในทุกๆเรื่องการอดทนมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยเหนือกว่าด้วยซ้ำเพราะเราอดทนไงเราอดทนเพราะนั้นแต่ถ้าเราจะตอบโต้ล่ะหลักการก็คือให้ตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าหมายความว่าถ้าเขาโมโหใส่เราเราก็ต้องไม่โมโหใส่เขาถ้าเขาด่าเราเราก็ไม่ต้องไปด่าเขานี่คือสิ่งที่ดีกว่าถามว่าใครมันจะมายืนด่าเราได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยให้เต็มที่15นาทีถ้ามันด่าเราได้15นาทีแปลว่ามันก็ไม่ค่อยปกติแล้วแหละเราไม่ได้พูดอะไรเลยเรายืนฟังมันเฉยๆยืนฟังมันเฉยๆเดี๋ยวมันก็เหนื่อยใช่ไหมแต่ถ้าเราไปตอบโต้เนี่ยมันจะทำให้มันมีกำลังใจไงแปลว่าไอ้สิ่งที่มันลงทุนเนี่ยเฮ้ยมันมีผลกำไรเว้ยแปลมันด่าเราเราด่ามันมันด่าเราเราด่ามันแต่นี่ใครมาแล้วใครมาชัยฏอนมาสิครับใช่ไหมชัยฏอนมาประชัยฏอนมาตอนนี้เรื่องมันจะตามมามันก็จะมีการลงไม้ลงมือมันก็จะมีการอะไรต่ออะไรดีไม่ดีฆ่ากันตายเห็นไหมฆ่ากันตายแล้วสุดท้ายพอเขาถูกจับได้เขาเรียกบันดาลโทสะเรื่องเล็กๆใช่บางทีในที่เราเห็นอยู่ในคลิปอยู่ในข่าวเดี๋ยวนี้ข่าวก็ดีนะไม่รู้จะเอาข่าวไหนมาลงแล้วเอาข่าวชาวบ้านตีกันมาลงจังเลยเห็นไหมสังเกตไหมหมากัดกันก่อนมาลงทั้งที่ข่าวเราเนี่ยมันเกิดทุกวันนั่นแหละแล้วมันไม่ควรจะเอามาลงมันสะท้อนอะไรรู้ไหมฮะมันสะท้อนว่าความคิดของคนเนี่ยมันเริ่มต่ำลงอันนี้ผมพูดแรงไปปะถอนหน่อยก็ได้นะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันเกิดความรู้สึกว่าเรื่องชาวบ้านเว้ยต้องเอามาให้คนโลกเขารับรู้มันจะได้นั่นถามว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีควรจะเอามาเป็นตัวอย่างไหมมันไม่ควรหรอกแต่ถ้าหากว่าไอ้ลูกที่มันอะไรนะกตัญญูกับพ่อแม่เข็นลูกเข็นแม่ที่พิการไปทำมาหากินด้วยกันไอ้อย่างนี้เอามาลงเยอะๆมันจะได้เป็นตัวอย่างแต่ไม่ฮะเอาไอ้ที่มันตีกันเนี่ยเอาดาราที่มันเลิกกันอย่างเงี้ยดาราที่มีสามีไม่รู้กี่คนอย่างเงี้ยออกมาออกข่าวมันใช่เรื่องไหมเนี่ยแล้วมันทำให้คนซึมซับแล้วคนก็อยากรู้มันเหมือนให้มันเว้ยเพราะอะไรไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมนี่แหละแต่มุสลิมเราบอกได้สาระถึงบอกว่าบางทีเราต้องอะไรนะต้องระวังในการเขาเรียกเสพข่าวเหล่านี้ด้วยเหมือนกันหลายช่องฮะไปดูฮะไปดูเลยไอช่องที่มันเป็นช่องหลักๆทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เลยสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยสงสัยรายได้มันลดไงมันก็เลยต้องเอาข่าวแบบนี้มาลงทุกช่องอันนั้นดูกันดูช่องศาสนาแล้วกันตอนนี้มี5ช่องนะอย่าลืมนะฝากไว้ของเขาอีกช่องนึงนะช่องเดี๋ยวเขาจะย้ายมาแล้วมั้งเสาว่าใช่ไหมเขาย้ายมาอยู่โซนเดียวกันหมดแล้วนี่เห็นเขาแจ้งไว้ใช่ไหมย้ายมาแล้วใช่ไหมมาก่อนเขาอยู่130เนี่ยของสื่ออ่ะอย่างนี้เขาย้ายมาอยู่โซนเดียวกันจะได้เปิดแล้วเจอใช่ๆที่จริงจะ5ช่องรวมกันเป็น1นะเราจะได้บริจาคทีเดียว เอาแยกๆกันผมบอกมันจะมีเทศกาลไงเราก็พยายามเหนียดนิดนึงแล้วกันว่าถ้าของช่องนี้เขาไอ้นั่นก็ว่ากันไปนะคืออย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเบื่อผมเข้าใจนะว่าบางทีคนเรามองแล้วเราอยากจะบริจาคแล้วก็ความรู้สึกทำไมไม่รวมกันว่าจะได้ทีเดียวเอาหน้าเพราะแต่ละองค์กรเนี่ยเขาก็ต้องมีต้องมีรายได้ต้องมีไอ้สิ่งที่เขาจะต้องเอามาดำเนินการเราสะดวกอันไหนเอาอันนั้นอย่าเอามาเป็นความเครียดแต่ผมแนะนำว่ากระจายไปนะไม่ใช่วันที่แฟนคลับช่องนี้ฉันก็จะให้ช่องนี้อย่างเดียวเลยช่องอื่นมันก็อยู่ได้ด้วยวิธีการเดียวกันนี่แหละโดยเฉพาะอย่างนี้องค์กรศาสนาที่อยู่ได้เพราะอะไรเพราะเราช่วยกันโรงเรียนศาสนาที่เขาไม่ได้เป็นโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐน่ะมันอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเราช่วยกันอ่ะผมยกตัวอย่างสมัยก่อนนะศาสนูปถัมภ์ต้องสมัยก่อนด้วยเพราะตอนเมื่อก่อนเนี้ยก็คือทุกโรงเรียนแหละเมื่อก่อนก็ศาสนูปถัมภ์คลอง19คลอง10สัทนะก็คือโรงเรียนสนวีโรงเรียนเหล่านี้อยู่ได้เพราะอะไรเพราะพวกเราช่วยกันพอเขาจัดงานแล้วเราไปช่วยกันเขาก็เอาเงินเหล่านี้แหละมาเป็นเงินเดือนครูแล้วได้ไม่ได้เยอะเข้าใจว่าพอเขาเอามาเป็นเงินเดือนครูแล้วได้เยอะตอนผมสอนเนี่ยผมจบมาตั้งแต่ปี40ธันวา40ผมเริ่มสอนหนังสืออ่ะนับว่ามกราคม41เงินเดือน 4,000 ครับเยอะไหม 4,000 อัลฮัมดุลิลละห์ก็อยู่ได้4,000เนี่ย 4,000 มา7ปีนะพอสอน1 41ยัน47ก็คือ 4,000 พอย้ายไปอยู่กับอาจารย์วิทยาอีก3ปีได้มาอีก 1,000 เป็น 5,000 แต่ก็อยู่ได้ฮะอยู่ได้เพราะเราก็เข้าใจว่าคือมันมาจากการสนับสนุนของพี่น้องแล้วบารากะห์มันเกิดความจำเริญมันเกิดมันอยู่ได้นะไม่มีใครอดตายนะ
ไอ้ 4-5,000 นี่เขาอยู่กันมาก็อยู่กันทุกวันเนี่ยก็ยังไม่ตายนะทำดุริยางค์แต่ว่าก็มันก็มีรายได้จากทางอื่นที่อัลลอฮ์ให้มาสนับสนุนมาเพราะนั้นถึงบอกว่าต้องช่วยกันมัสยิดก็เหมือนกันองค์กรศาสนาต้องช่วยกันคือเราต้องช่วยกันแล้วอย่าไปเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยขออีกแล้วขออีกแล้วเดี๋ยวก่อนไอ้คำว่าขออีกแล้วเนี่ยเราเคยให้ป่ะส่วนใหญ่ไอ้คนที่จะขออีกแล้วขออีกแล้วเพราะอะไรมันไม่เคยให้นะถ้ามันให้นะขอก็ให้ไม่เป็นไรมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากไม่มีขอดุอาให้ง่ายไหมง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่า อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเราต้องอดทนมีคนมายืนด่าก็ไม่ต้องไปด่ากับเขาเพราะนั้นในกฎการศาสนาก็บอกว่าเวลาตัสวินฮัสานะตัวละไซยะความดีกับความชั่วไม่มีวันเท่ากันครับความดีกับความชั่วยังไงก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นอัลกุรอานบอกอิดฟาบิลละตีฮิอะห์ซันนั้นจงเขาเรียกอะไรนะจงตอบโต้ก็ได้จงตอบโต้ด้วยหนทางที่ดีกว่าช่วยหนทางที่ดีกว่ามันด่าเราไม่ต้องด่าถ้าไอ้บ้านนี้ชอบนินทาเราเดี๋ยวเจอกันไปธุระที่ไหนซื้อของมาฝากใช่ไหมไปที่ไหนก็แล้วแต่ซื้อของมาฝากเดี๋ยวมันก็ไม่นินทาเราแล้วนี่ไม่ดีเจอหน้ามันก็สลามเราด้วยเห็นไหมมิตรภาพก็เกิดนั่นคือสิ่งที่มีความสุขไหมเราเองก็มีความสุขทุกคนก็มีความสุขนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ศาสนาวางเอาไว้ให้เป็นแบบปฏิบัติของพวกเราเรื่องต่อมาก็คือเขาเรียกเงียบให้เยอะแล้วก็พูดให้น้อยเงียบให้เยอะแล้วพูดให้น้อยการเงียบเยอะแล้วพูดให้น้อยมันเป็นเขาเรียกมันคือโอกาสในการที่เราจะปกป้องตัวเองให้พ้นจากความผิดหลักง่ายๆคือพูดมากผิดเยอะพูดมากผิดมากพูดน้อยก็ผิดน้อยเขาบอกคำพูดเนี่ยเรายังเป็นนายมันอยู่ตราบใดที่เราไม่พูดออกไปพูดออกไปเมื่อไหร่มันจะเป็นนายเราแปลว่าเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราพูดถ้าพูดดีได้ดีพูดไม่ดีมันก็ได้บาปไงใช่ไหมเพราะนั้นเขาถึงเลยบอกว่าต้องระวังเรื่องของคำพูดสุภาษิตไทยเราก็มีใช่ไหมอะไรนะพูดเกี่ยวกับเรื่องพูดเนี่ยพูดดีเป็นสีกระปากพูดมากๆอะไรนะนั่นแหละนั่นแหละผมแปลว่าพูดดีเนี่ยไอ้คำว่าพูดดีเนี่ยส่วนใหญ่พูดดีเราไม่ได้พูดเยอะนะพูดดีเราไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าเราจะกั่นกองเราจะระวังเราจะคิดแล้วคิดอีกแล้วเราก็พูดแต่ถ้าไอ้พวกพูดเยอะๆเนี่ยไปดูได้พวกนี้ไม่ได้พอคิดมันพูดไม่ได้ไงนั่นกูลืมเห็นไหมมันไม่ได้คิดไงมันไม่ได้คิดเพราะนั้นไอ้การพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่พูดแล้วได้ประโยชน์ความว่าได้ประโยชน์หมายถึงว่าเราได้บุญคนฟังก็ได้ประโยชน์ด้วยนบีจึงเตือนอย่างนี้ท่านนบีบอกว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวันยามิลอาคิดฟันยากุลคอยรอนเอาลียัสมุตท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกก็คือเราใช่ไหมศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกแปลว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงศรัทธาต่อวันสิ้นโลกวันสิ้นโลกเนี่ยมันก็วัดอีหม่านนะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็วัดอีหม่านศรัทธาต่อวันสิ้นโลกก็วัดอีหม่านเพราะอะไรเพราะวันสิ้นโลกถามว่าใครเคยเจอเราเคยไปไหมยังแต่เราเชื่อไงว่ามีจริงถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยังไม่เห็นเพราะเราเชื่ออัลลอฮ์เราเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกเราจึงเชื่อว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นจริงแล้วเราเชื่อว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นถึงใครจะบอกว่าจับต้องไม่ได้ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เรื่องของเขาบอกแล้วเราไม่ต้องมานั่งทะเลาะกับใครเราไม่ต้องมาอะไรนะมาตอบโต้เพราะมันไม่เกิดประโยชน์ซึ่งมันเหมือนคนยืนกันอยู่กันคนละฝั่งเขาก็ต้องหวังเขาดีก็เรื่องของเขาไอเราก็ต้องหวังเราดีก็เรื่องของเราก็แค่นั้นนะฮะผมจะพูดประจำเห็นไหมว่าเขากับเราก็ยืนกันอยู่คนละฝั่งเขาก็ทำเขาไปแล้วก็ทำเราไปไม่ต้องมานั่นกันเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องเขาเรียกเราต้องสอบัตให้เยอะเพราะเวลาเราคิดว่าเราทำถูกเนี่ยซึ่งเราทำถูกอยู่แล้วแหละมันก็จะมีคนที่เห็นต่างแล้วก็จ้องจะด่าเราเอาง่ายๆแม้กระทั่งไอ้ตาฮาร้านอะไรเนี่ยผมก็เห็นอยู่ในไอ้TikTok อะไรนี่เขาก็ด่ากันอยู่ว่ายังไงอะไรยังไงเรามาตอบโต้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เขากล่าวหาหรือไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยถ้าเขาพูดแล้วเราไม่ได้ว่าอะไรหรือเราไม่ได้ไปสนใจมันก็เงียบไปเองแต่ถ้าเราตอบโต้กลับไปเหมือนอย่างที่บอกไงมันเหมือนกับว่าพอเขาเริ่มแล้วเราตามมันก็จะกลายเป็นคู่กรณีกันเพราะนั้นพูดให้น้อยนิ่งให้เยอะผลและบุญเป็นของเราใช่ไหมศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกฟันยากุลคอยร้อนให้พูดแต่สิ่งที่ดีคิดให้เยอะเอาลียัสมุดหรือไม่ก็เงียบซะ
โดยเฉพาะหญิงถ้าเราคิดไปแล้วเนี่ยพูดไปเป็นเรื่องแน่เลยมันเป็นความจริงแหละแต่ถ้าพูดไปเนี่ยเป็นเรื่องแน่อาจจะงั้นเงียบไว้ก่อนเงียบไว้ก่อนถ้ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายและที่สำคัญไม่ใช่เรื่องของฉันเพราะอย่าลืมนะคนส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวที่เราจะสนุกเนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่เรื่องของฉันเรื่องของมันทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องของฉันแต่ถ้าเรื่องของฉันปุ๊บเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้เงียบอยู่คนเดียวไม่กลัวจะไปปรึกษาใครก็คิดเยอะกลัวเขาจะตำหนิกลัวเขาจะว่านะมันจะเป็นซะแบบนั้นฉะนั้นพูดให้น้อยนิ่งให้เยอะนะครับแล้วเราจะได้ปลอดภัยนะประการต่อมาก็คือว่าอันเอียซานเอียซานแปลว่าการปฏิบัติดีการปฏิบัติดีการปฏิบัติดีกับคนรอบข้างอย่างที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุฮซินีนอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่ปฏิบัติดีทั้งหลายหรือบรรดาคนที่บริจาคก็ถือเป็นการปฏิบัติดีหรือในความหมายตรงนี้เลยนะถ้าอายะนี่หมายถึงการบริจาคก็คือถ้ามีบ้างก็มอบให้กับสังคมบ้างด้วยการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไอสิ่งที่เราบริจาคเท่ากับเราเก็บเอาไว้ในเสบียงของเรามันไปจากบัญชีไปจากกระเป๋าแต่มันไปอยู่ในตาช่างแห่งความดีของเราอันกุรอานอัลเลาะห์บอกว่ามาอันฟักตุมมินชัยอินและไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เจ้าบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์หรือเจ้าได้ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮุวะยุคลิฟูฮูอัลเลาะห์จะตอบแทนให้ในภายหลังอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ในภายหลังเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเขาเรียกมันเป็นสิ่งที่เราได้ใช้จ่ายไปแม้กระทั่งการเรากินในบ้านก็เหมือนกันนะไอ้คำว่าใช้จ่ายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบริจาคเสมอไปบางทีไอ้การที่พ่อบ้านใช้จ่ายกับคนในบ้านซื้ออาหารมาให้ภรรยาให้ลูกๆกินซื้ออาหารมาแจกจ่ายหรือแบ่งปันให้กับคนรอบข้างนี่ก็คือการเขาเรียกอันนฟะกอหรืออันอินฟักฟีซะบีลิลลาห์การใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดไม่ใช่ความสูญเปล่ามันเป็นผลบุญครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้เตรียมรางวัลเอาไว้ให้และผลบุญหรือการตอบแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางทีมันก็มาในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละสังเกตไหมว่าบางทีเราซอดากอบางทีเราบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำให้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตดีขึ้นเช่นโรคภัยไข้เจ็บก็เบาบางลงใช่ไหมหรือบางทีเราก็ไม่ได้เจ็บอะไรหนักๆหรือบางทีอุบัติเหตุที่เราจะเจอหนักๆจากการที่เราทำซอดาเกาะมันก็ทำให้ไม่ต้องเจอเป็นหนักๆก็ได้ให้ฟังไปแล้วว่าที่ว่ามีผู้ใหญ่เขาถามว่าถ้าเราไม่เจอบททดสอบอะไรเลยเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ไม่รักเราใช่ไหมบอกไม่ใช่เราลองพิจารณาดูซิว่าเราบริจาคเก่งหรือเปล่าถ้าเราบริจาคเก่งบางทั้งไอการบริจาคมันไปผลักดันบาละได้เราถึงไม่เจอบาละไงมันไม่ได้แปลว่าเอ้าทำไมฉันอยู่มาไม่มีบททดสอบแล้วก็บทไหนบอกว่าหะดีษนบีบอกว่าอิซาฮับบัลลอฮุกอมันอิบตะลาฮุมเมื่ออัลลอฮ์รักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดพระองค์จะทดสอบพวกเขาแต่อย่าลืมว่าถ้าเราทำในอีกสิ่งหนึ่งที่มันทดแทนกันได้อัลลอฮ์ก็ให้ไงนะเพราะนั้นถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวช่วยเราต้องรีบทำให้เยอะๆนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยยิ่งถ้าหากว่าเรามีแล้วเราเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นเขาเนี่ยเรายิ่งได้ผลบุญแล้วว่าอิจฉาเนี่ยอิจฉาเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาแต่อิจฉาคนที่เขามีสตังค์เพราะเราอยากที่จะเป็นแบบเขาจะได้มีโอกาสทำบุญได้บ้างอย่างนี้ไม่ว่ากันนบีจึงบอกว่าลาฮะซะดะอิลลาฟิสนะตัยนี่ห้ามอิจฉาไม่มีการอิจฉาแปลว่าการอิจฉาเป็นบาปทั้งหมดยกเว้น2กรณี1รอจุลุนอาตาฮุลลอฮุมาลันอิจฉาคนที่เขามีทรัพย์ฟาซัลละตอฮุอะลาฮะลากะติฮิฟิลฮักกีอิจฉาคนมีทรัพย์ที่เขามีโอกาสทําบุญมีโอกาสจ่ายซะกาตมีโอกาสทําซอดากะอิจฉาแบบนี้อยากมีมั่งนะไม่ใช่อิจฉาเมื่อไหร่มันจะเจ๊งสักทีเมื่อไหร่มันจะหมดสักตัวสักทีไม่ใช่นะถ้าอิจฉางี้บาปอิจฉาว่าเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะให้เราแบบนี้บ้างเราจะได้มีโอกาสอย่างนี้บ้างเพราะนั้นขอดุอาไงนะขอดุอาให้เราได้มีโอกาสจ่ายซะกาตบ้างเถอะอะไรเงี้ยนะเพราะคนจ่ายซะกาตแปลว่ามีสตังค์แล้วนะถึงอาจจะไม่ได้มีมากแต่ก็มีสตังค์เพราะตามเงื่อนไขที่อัลลอฮ์กำหนดนะแปลว่าเรารวยแล้วแหละยังไงก็รวยภาษาอะไรเขาเรียกก่อนหนี้ยุนก่อนหนี้ยุนฟาซัลละตะฮูวะรอจุลุนอาตาฮุลลอฮุฮิกมะตันและอีกคนนึงก็คือคนที่อัลลอฮ์ให้ความรู้กับเขาฟาฮุวะยักดีบิฮาวะยุอัลลิมูฮาและเขาเอาความรู้ไปปฏิบัติแล้วสอนต่อ
ราะฉะนั้นคนสองกลุ่มที่เราอิจฉาก็ได้อิจฉาคนมีเพราะเราอยากมีจะได้มีโอกาสทำบุญแบบเขาบ้างอิจฉาคนมีความรู้เราจะได้มีความรู้เอามาปฏิบัติและจะได้มีโอกาสสอนบ้างเนี่ยอิจฉาแบบนี้ได้แต่อื่นจากนี้ไม่ได้นะอื่นจากนี้ไม่ได้เพราะอิจฉาส่วนใหญ่เนี่ยไปดูได้ถ้าอิจฉานี่แปลว่าอะไรแม่งเอ้ยนะจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ไงเพราะนั้นอย่างนี้บาปนะครับอิจฉาแบบนี้บาปแล้วก็ประการต่อมาคือว่าเขาเรียกฮุสตุรอนนี่มองโลกในแง่ดีขออีกสัก5นาทีนะครับมองโลกในแง่ดีคิดบวกมองโลกในแง่ดีเขาเรียกคิดบวกเนี่ยแปลว่าอะไรอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเราก็มองให้เป็นเรื่องสบายๆสมมติว่าถ้าใครทำไม่ดีกับเราเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตก็ได้หรือว่าเขาทำนิสัยแบบนี้กับเราเนี่ยเขาสงสัยเขาคงจะมีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่าเขาเรียกคิดบวกไม่ใช่คิดจะบวกนะถ้าภาษาวัยรุ่นคิดจะบวกก็หมายความว่ามึงว่าอะไรมากูก็พร้อมจะสวนอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันเป็นอะไรนะความนึกคิดถึงคนอื่นเนี่ยแค่ไอ้คำว่าคิดบวกก็คือว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาเจตนาทำชั่วเพราะถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเขาเรียกซูอุดซอนคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ยกตัวอย่างสมมติเราเห็นคนคนหนึ่งกำลังจะเดินผ่านหน้าร้านเหล้าอย่าเพิ่งไปเข้าใจว่าเขาจะไปแวะซื้อเหล้าเขาอาจจะไปธุระแถวนั้นหรือบ้านเขาอาจจะอยู่แถวนั้นแต่เขาต้องเดินผ่านเนี่ยเราอย่าไปพอใจเฮ้ยมันเป็นแขกนี่หว่านี่เดินไปนั่นมันซื้อเหล้าแน่นอนเลยอย่าเพิ่งจนกว่าเราจะเห็นว่ามันถืออ่ะอย่างนี้ใช่เลยมึงนี่เมาจริงๆนะเปลี่ยนชื่อด้วยนะอย่าลืมอ่ะขายขี้หน้าเขาป่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าวิธีการคิดอิสลามสอนให้เราคิดนี้เพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อเราจะได้มองกันและกันด้วยความเป็นพี่น้องความเป็นอะไรนะด้วยความอคติแน่นอนการเป็นศัตรูก็เกิดเราก็จะคิดลบแหละพอคิดลบอะไรนิดอะไรหน่อยบางทีเราเขาทำดีกับเราเรายังคิดเลยว่าเฮ้ยอันนี้เสียแซงหรือเปล่าอันนี้เห็นไหมขนาดว่าอะไรเขาทำดีกับเรานะพอเขาให้สลามเรานานทีปีหนไม่เคยให้ทำไมวันนี้ให้จากสลามผมหวังอะไรจากเราหรือเปล่าเขาอาจจะตบว่าตัวเราเป็นคนดีแล้วก็ได้ไงถึงบอกว่าคิดบวกนะครับคิดบวกเขาเรียกมองคนในแง่ดีและอีกอย่างหนึ่งนบีอย่างนี้นบีบอกว่าอียะกุมวัซซันฟะอินนัซซันนะอักซะบุลหะดีษพวกท่านทั้งหลายจงระวังการเขาเรียกนะการคิดถึงคนอื่นในแง่ลบจงระวังเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่าการสงสัยหรือว่าคิดว่าเขาไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ในทางที่ไม่ดีเนี่ยให้ระวังเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีข้อมูลข่าวสารใดก็แล้วแต่ที่มันมาถึงเราแล้วเกี่ยวกับบุคคลอื่นอิสลามให้เราฟังหูไว้หูในอัลกุรอานอัลลอฮ์จะบอกว่าอินจาอากุมฟาซิกุนบินาบะอินฟัตบัยยานูหากแม้นว่ามีคนชั่วนำเรื่องราวข่าวใดก็แล้วแต่มายังเจ้าให้ไตร่ตรองให้วิเคราะห์ให้หาข้อมูลซะก่อนเพื่ออะไรจะได้ไม่เข้าใจคาดเคลื่อนจะได้ไม่มีอคติกับคนอื่นเนี่ยนี่อิสลามสอนให้เราอยู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอาหลักการอิสลามมาใช้เราจะอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความสุขไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความทุกข์ความทุกข์มันก็มีแต่เราอยู่ด้วยอิสลามเราอยู่ด้วยหลักการของศาสนามันจึงทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้แบบไม่มีปัญหานั่นเองนะครับก็เอาว่าฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันเนาะนี่เป็นภาพรวมๆในการใช้ชีวิตในดุนยาเราจะได้เกิดความสบายใจว่าอิสลามเนี่ยมีทางออกให้กับเราทุกเรื่องและเป็นบรรทัดฐานของชีวิตนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์